ื่อให้ต้องดูแล้วเนี่ยสถานที่เกิดตรงไหนอย่างไรก็มีการป้องกันอาจจะเป็นลักษณะว่าอาจจะต้องรบกวนพ่อแม่พี่น้องนิดหนึ่งว่ารถคันไหนที่เสียกุญแจทิ้งไว้ประชาสัมพันธ์แล้วไม่มาเก็บรถไม่เอาไปใช้ในเรื่องสูงไม่นานขายราคาไม่แพงว่ามันยังขึ้นไหวอยู่แต่น่าจะต้นประมาณนี้ก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็อยากจะรบกวนประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าเมื่อจอดรถจอดลาไปที่ไหนอย่างไรนะครับควรที่จะล็อกคอรถแล้วก็ดึงคนร้ายที่ลักไปหลังจากนั้นก็มีการสอบสวนขยายผลและดำเนินการต่างๆรวมไปถึงไหนต้องเชื่อมโยงไปถึงนายทุนซึ่งอยู่ในระหว่างนะฮะแล้วก็ไล่ติดตามจนกระทั่งจับกลุ่มตัวได้แล้วก็มีการขยายผลและตามยึดรถคันนั้นซึ่งมาเจอรถคันที่ถูกตัวกลางไปนะครับก็ได้มีการชุดสืบสวนกับทีมงานป้องกันปราบปรามเนี่ยก็มีกลุ่มนักค้านะครับแล้วก็ดักซุ่มโป่งเพื่อดูว่าคนร้ายที่เข้ามาลักทรัพย์เนี่ยจะหลงกลเราอยู่ในตรงไหนนะฮะส่วนในฝ่ายสืบสวนเนี่ยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็วางแผนในการที่จะตกเป็ดนะครับแล้วก็ปิดนะฮะแล้วก็เอารถไปซึ่งในตรงนี้นะฮะในหลังจากที่ทีมงานสภ.เมืองได้มีการพูดคุยกันว่าจะเป็นงานปองานจราจรงานสืบสวนไว้จะใช้ตัวนี้ฮะติดเครื่องบินจะเป็นเหล็กแข็งแกทิ้งไว้โอเคเอาไปไม่ยากแล้วก็ไปเก็บพักรักษาเอาไว้แล้วก็กลับมาเอารถของตัวเองสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็จะตระเวนลักรถซึ่งในเทสเนี่ยมีการลักไปทั้งหมดอยู่11คันท่านนำเรียนที่สื่อมวลชนทุกท่านนะฮะในส่วนตรงนี้เนี่ยข้อนี้ที่หายและหายเป็นผิดปกติในลักษณะช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเป็นลักษณะที่ว่ารถเนี่ยเจ้าของเสียบกุญแจคาทิ้งเอาไว้หรือนะฮะทำธุระกับเมืองนะครับเป็นผู้ชี้แจงนะครับรายละเอียดแผนพฤติกรรมต่างๆแล้วก็วิธีการขายต่อยังคนกลางนะครับแล้วก็ต่อเป็นในก็จะใช้วิธีการย้อนกลับมาต่างนะครับรวมทั้งร้านอาหารนะครับตรงทำร้านอาหารแผนพฤติกรรมมานะครับจนกระทั่งเพิ่มความถี่นะครับจนผิดปกติการสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยสาระสำคัญส่วนใหญ่คือเรื่องของการที่รถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่ที่นับถือนะครับและที่เคารพรักทุกท่านนะครับพวกเราคนกันเองกันทั้งเลยนะวันนี้การแถลงข่าวอาจจะใช้เวลาไม่นานแต่เมื่อสักครู่นี้ไปนั่นก็คือจะใช้การสังเกตรถที่พ่อแม่พี่น้องจอดไว้โดยไม่ได้ดึงกุญแจเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ล็อกคอนะครับกับจุดหรือบริเวณสถานที่ที่รถจอดเยอะๆนะครับอย่างเช่นศูนย์การค้า